สวัสดีครับผม CCY Gamer นะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวทีมฟูลทีมบาซ่านะครับฟูลทีมนี้ก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากครับแต่ว่ามีปีฮอตเยอะครับผม yeah. ปีฮอตที่น่าสนใจก็คือมีฟิโก้มีโรนัลโดอานายครับมีวีดาวครับบูสเกต wow. มีโรลองบองอีกมีปูโยครับแล้วก็เท่านี้แหละครับเท่านี้แหละแต่ว่าค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่าเป็นทีมที่แบบค่าทีมแค่ 4,000 นะผมใช้คําว่าแค่ 4,000 นะไม่ได้เยอะมากครับ huh? แต่ว่าสแตทโดยรวมเนี่ยถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะครับผม yeah. FP อยู่ที่175พอดีนะครับ wow. โรนัลโดอานายราคาเท่าไหร่วะ huh? 1,700 M นะถือว่าเยอะมากครับแต่ความเก่งของมันที่เก่งที่สุดในเซิร์ฟเนี่ยก็ต้องยอมจ่ายให้มันนะเพราะว่ามันเก่งครับ yeah. เมสซี่ครับผมขอเล่นปีกซ้ายกันผมไม่ค่อยถนัดปีกขวา Bruh. เอาตามนี้เลยละกันนะครับผมตัวแรกนะครับเลโอเนลเมสซี่ปีทีวายนะปีทีวายนี่ผมบอกเลยว่าเป็นปีที่เก่งที่สุดแล้วสำหรับผมนะถ้าคนอื่นอาจจะมองว่าฮอตเก่งกว่านะก็จริงแหละแต่ว่าฮอตเก่งกว่าก็จริงครับแต่ว่าเรื่องความอึดครับความอึดของเมสซี่ทีวายเนี่ยมันมีความอึดถึง98ถือว่าเยอะที่สุดสำหรับเมสซี่ครับ wow. ถ้าเมสซี่มีความอึดเยอะแสดงว่ามันวิ่งได้นานแล้วก็วิ่งได้เร็วครับผมชอบเมสซี่ที่วิ่งได้นานแล้ววิ่งได้เร็วผมเลยคิดว่าเมสซี่ทีวายเก่งที่สุดสำหรับผมนะครับผมโรนัลโดอานายครับเก่งที่สุดในเซิร์ฟครับผมลุยฟิโก้ตัวนี้เก่งตั้งแต่ TC TT ก็เก่งแล้วนะพอมาเป็นปีฮอตครับค่าพลังโคตรสูงเลยครับถือว่าเอาเรื่องนะครับผมต้องลองดูว่ามันจะเก่งแค่ไหนนะครับต่อมาเปอร์ตีครับเปอร์ตีผมเพิ่งรู้นะเนี่ยว่ามันเคยอยู่บาซ่ายืน CM เก่งครับโอ้โหน่าจะขึ้นบวก5ตอนนี้บวก4เห็นแล้วอยากตีเลยวีดาวตัวนี้ CM กลางๆนะแต่ว่ามีความเร็วอยู่ครับถือว่าเล่นได้ครับมีค่าพลังหม่มบอลเข้าพลาดได้ดีแล้วก็ยิงไกลครับค่าพลังยิงไกล107นะว้าวถือว่าเอาเรื่องนะครับผมเพราะว่ามันได้ทีมคัลเลอร์บวก3ควบคุมบอลบวก2จนสกอร์บวก1ครับสแตทนักเตะก็เลยจะโคตรโกงครับบุสเกต CDM ก็ค่อนข้างเก่งนะเก่งทุกด้านเลยยกเว้นความเร็วครับความเร็วมีน้อยไปหน่อยครับมีความเร็วเยอะอะแต่ว่าสปีดต้นมันน้อยครับก็ถือว่าความเร็วน้อยอ oh, no. จอร์ดี้อัลบาเร็วอยู่แล้วเนลสันเซเมโดก็โคตรเร็วครับไม่ต้องรีวิวอะไรมากครับตัวนี้โรลองบองครับโรลองบองตัวนี้โคตรเร็วครับเร็วไม่พอตัวใหญ่ด้วยครับ มี power header นะส่งแกแม่นยามค่าพลังแม่ง100อัพทุกอย่างแล้วยกเว้นกระโดดนะครับแต่ไม่จำเป็นต้องกระโดดมากครับเพราะว่าสูงแล้วก็10ครับต่อมาปูโยครับปูโยตัวนี้ก็โอ้โหโคตรเร็วครับค่าพลังเนี่ยโอ้โหเกิน100เท่าจะทุกอย่างแล้วยกเว้นควบคุมบอลกับส่งสั้นซึ่งไม่จำเป็นกับกองหลังอยู่แล้วครับผม nope. มี power header กับเข้าประทะได้ดีก็ถือว่าดีครับตามนี้เลยนะครับผมส่วนโกครับตัวนี้ก็เพิ่งย้ายไปบาเลนเซียป่ะไม่แน่ใจครับบาเลนเซียหรือว่าเบนฟิก้า hmm? ไม่ใช่เบนฟิก้าบาเลนเซียหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้ครับแต่ย้ายไปในลีกลาลิก้าแหละย้ายแค่ย้ายทีมค่อนข้างเตี้ยนะผมไม่รู้ว่ามันจะเหนียวเท่าไหร่นะครับคืออยู่ฮอลแลนด์แท้ๆแต่ว่าเตี้ยนี่ก็แปลกๆเหมือนกันนะพุ่งรับ88แล้วถือว่ากลางๆนะแต่ว่าสแตนก็สวยแล้ว88ถือว่าโอเคละสำหรับฟูลทีม FP แค่6ครับเอาเป็นว่าตามนี้เลยนะครับผมสำรองก็ไม่มีอะไรมากครับมีโรนัลดินโญ่มีบอลหลักอะไรพวกนี้แหละครับที่แบบพอใช้งานได้ครับแผนแท็กติกนักเตะที่เขาใช้ครับตามนี้ครับผมจะไม่เปลี่ยนอะไรมากนะเพราะว่าผมเล่นยังไงก็ได้ครับ yeah. แล้วก็แท็กติกทีมใช้4 ZY นะเนี่ยตามนี้เลยแล้วกันครับผมเขาอุตส่าห์ใช้ CZY แล้ว yeah. ไม่รู้ว่าแผนไหนนะเพราะว่าจัดแผนมาหลายคลิปมากครับผมตามนี้เลยนะครับผมเอาเป็นว่าเราไปดูไฮไลท์การทำประตูของนักเตะชุดนี้กันเลยดีกว่าครับผมไปส่งเข้ากลางโอ้โหส่งไม่ดีครับนึกว่าจะส่งโค้งๆสวยตัดบอลหน้าอยู่ให้โรนัลโดโดยังไงมีความเร็วครับตัวนี้ส่งเข้ากลางให้เปอร์ตีเปอร์ตีล็อกเข้าซ้ายยิงโอ้โหติดเซฟครับใครวะน่ะยอริสครับผมเอาเมสซี่เปิดบอลดีกว่าเปิดบอลไหมปูโยปูโยขึ้นหม่งครับสวยงามครับผมตัวเตี้ยแต่ก็ทำประตูจากลูกหม่งได้ครับสมกับที่มี power header ครับผมมาโรนัลโดตัดบอลได้ครับโรนัลโดยังไงเลี้ยงเดี่ยวครับไม่มีทางตามทันครับเพราะว่าโคตรเร็วครับเข้าซ้ายแล้วก็ยิงเข้าไปครับผมไม่ต้องเซฟครับยิงจ่อๆขนาดนี้โกเวอร์เลยครับผม7นาที2ประตูนะถือว่าทำประตูได้เร็วมากนะครับเอาแผงไปใช้ได้นะครับผมโดนลองบองครับเปอร์ตีสกัดมาได้ฟิโก้พลิกตัวแล้วก็สปินหนีเลยครับมีความเร็วอยู่แล้วตัวนี้มีความเร็วมีความอึดเปิดบอลดีด้วยเปิดบอลมาให้โรนัลโดครับเปิดบอลโคตรดีครับแต่โดหม่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะลูกนี้วีดาวส่งให้เมสซี่เมสซี่ยังไงเมสซี่เปิดมงครับแต่ว่าไม่มีใครเข้ามงเลยเปิดโค้งๆมาให้ฟิโก้เอ้าฟิโก้ไม่เอาบอลครับโรนัลโดส่งให้เปิดตีเปิดตี
ส่งให้วีดาววีดาวให้บูสเกตบูสเกตให้วีดาววีดาวยิงไกลครับสวยงามครับชนคานครับปูโยให้บูสเกตบูสเกตโอ้โหบูสเกตคือหลังให้เนลสันเซเมโดเปอร์ตีแม่งเอาเรื่องว่ะส่งให้ฟลุยฟิโก้ครับฟลุยฟิโก้บางบอลไว้เออได้อยู่เปิดยัดให้โดโดยิงเข้าไปครับฟิโก้แม่งเปิดบอลทั้งเลียดทั้งเปิดหม่งเปิดดีมากครับตัวนี้ yeah. ใครเล่นสายเปิดเอาฟิโก้ปีฮอต BTC เป็นทางเลือกครับฟิโก้ส่งให้เนลสันเซเมโดมาให้บูสเกตมันใส่เสื้อแดงอ่ะกรรมการอ่ะคนตีนอ่ะโรโดเออมาโรโดส่งให้วีดาวครับวีดาวคืนไม่ได้แต่ก็ยังได้บอลแบบงงๆครับแล้วก็ยิงจ่อๆเข้าไปครับอะไรวะเนี่ยลูกมั่วครับผมเมสซี่ส่งให้ไลกาครับไลการอจังหวะเมสซี่มาเมสซี่ส่งให้ไลกาก่อนไลกาส่งให้โดครับโดยังไงโอ้แม่งกองหลังโคตรเยอะรายการหาช่องครับโอ้โหแล้วมึงไม่ส่งให้รายการเราเพื่อนเนต้าตัดบอลได้เนลสันเซเมโดให้รายการรายการฟิโก้ฟิโก้ให้โรนัลดินโญ่โรนัลดินโญ่ให้ฟิโก้ฟิโก้ให้โดอ้วนโดอ้วน5ดาวยิงซ้ายสวยงามครับผมว้าวปูโยตัดบอลได้รายการส่งให้โดโดให้อินเนต้าอินเนต้าเปิดบอลสวยๆไหมเมสซี่ครับเมสซี่โชว์คำคมหน่อยสวยงามครับยังได้อยู่ครับผมเกือบไม่เข้าครับสวยตัดบอลได้ยังไงส่งให้โรนัลดินโญ่โรนัลดินโญ่ตอกส้นมาให้โดอ้วนโดอ้วนรอจังหวะส่งคืนอินเนต้าอินเนต้าคิลเลอร์พาสมาให้เมสซี่ครับเมสซี่เข้าซ้ายยิงโหไม่เข้าว่ะ nope. อินเนต้าให้เมสซี่เมสซี่หักเข้าซ้ายเปิดบอลโค้งๆในรายการรายการมงออกไปครับมงจ่อๆแท้ๆชิมหายละเปิดโคตรสวยเลยเรียกว่าโด oh, no. เออเนี่ยซาเซเมโรตัดบอลได้ครับฟิโก้เออฟิโก้ล็อกหลบมาสปินหนีเลยครับเดมบาบูตามไม่ทันหรอกยังไงไม่มีใครเข้าหรอไม่มีใครเข้าก็เปิดเบาๆให้โดยิงจ่อๆเข้าไปครับผมถ้าไม่มีใครเข้าบอลนะก็เลี้ยงไปเรื่อยๆครับแล้วก็เปิดยัดเข้ากลางเปิดเลียดเปิดหม่งก็ได้ครับมันจะเข้าง่ายกว่าแบบไปมุมสุดเส้นแล้วก็เปิดเข้ามาครับเดี๋ยวฟินิสต้ายังไงเห็นโดเห็นบนดีกว่าบนส่งให้เมสซี่ครับเมสซี่ส่งคืนให้อินเนต้าอินเนต้ายิงซ้ายครับผมสวยงามครับว้าววอลเล่ซ้ายเข้าไปอย่างมุมครับโกหมดสิทธิ์รับครับลูกนี้จอร์ดิอาบาโอ้จอร์ดิอาบาเข้าเวิร์ดเจอเมสซี่ปั่นครับแต่ยังเซฟได้โยนบอลไม่เปิดตีอย่างวันนี้เปิดตีส่งไม่ฟิโก้ครับฟิโก้มีความเร็วมีความอืดครับกระชากหนีเลยครับไม่ได้ว่ะฟันได้เข้ามาดักแล้วส่งไม่เปิดตีเปิดตีรอจังหวะให้เมสซี่ครับสวยงามครับผมลูกนี้เมสซี่ยิงเข้าไปครับเมสซี่ทีวายครับระยะเท่านี้ไม่เข้าก็เวิร์ดครับแต่ว่าดีใจถ้าโรนัลโดมันอะไรวะเนี่ยบูสเกตได้ให้โดเข้าซ้ายปั่นหน้ากรอบสวยงามครับโคตรโกงครับโรนัลโดอ้วนครับผมโรนัลโดเมสซี่ให้อินเนสตาให้ฟิโก้ครับฟิโก้คืนบอลสวยงงเป็นไก่ตาแตกให้อินเนสตายิงไกลสวยงามครับผมอินเนสตาครับยิงเลียดเข้าไปเสียบมุมเลยครับผมอินเนต้านี่ผมไม่คิดว่ามันจะคมนะเพราะว่ามันเป็นปี NSD แล้วมันเก่ามากอะแล้วมันมีปีเดียวด้วยอินเนต้าเก่งอยู่นะแต่ว่าต้องเป็นตัวสำรองว่ะถ้าเป็นตัวจริงไม่ค่อยไหวครับ yeah. เป็นยังไงบ้างครับสำหรับฟูลทีมบาร์เซโลนาครับสำหรับผมนะมันโคตรเก่งแล้วเมสซี่ดีวายโคตรเก่งครับเก่งที่สุดในเมสซี่ของผมละที่ผมคิดไว้นะโรนัลโดเก่งที่สุดในเกมฟิโก้นี่แม่งประทับใจมากครับเปิดบอลทั้งเลียดทั้งเปิดหม่งโคตรดีครับวีดาวนี่ก็ทำได้กลางๆนะครับเรื่องปะทะเรื่องหม่งเรื่องชนเนี่ยถือว่ากลางๆครับบูสเกตนี่ก็กลางๆครับมันจะดีแค่เข้าสกัดครับแต่ว่าความเร็วในการวิ่งตามบอลอ่ะมันค่อนข้างช้าเปอร์ตีก็ทำหน้าที่ได้กลางๆครับเพราะว่ามันไม่ได้เร็วมากอ่ะมันก็กลางๆครับเท่ากัน3คนเนี่ย
ความเร็วมีพอๆหมดแล้ว90แบบ87ถึง92ครับประมาณนี้ครับผมแม็กซ้ายก็โคตรเร็วครับบูโยโรลองบองนี่แม่งตามกองหลังทันไอ้ตามกองหน้าทันแน่นอนครับเพราะว่าความเร็วอ่ะมันมีมากครับถ้าดูแค่ความเร็วก็โรลองบอง100ครับแล้วก็ปูโย102ครับแต่ว่าถ้ามีสปีดต้นเนี่ยก็จะความเร็วที่98กับความเร็ว98เท่ากันครับแต่ว่ามันก็เร็วเพียงพอที่จะตามกองหน้าทันแล้วครับแบ็คขวาเนลสันเซเมโดอ่ะค่อนข้างบางครับต้องวิ่งเข้าไปแซะบอลนะถ้าวิ่งชนไม่ค่อยเข้าครับถ้าเจอกุลิดอย่างเงี้ยน่าจะชนยากครับผมโกนี่ก็ใช้คำว่าไม่เหนียวละกันครับ เพราะว่าเซฟลูกยากๆไม่ค่อยได้ลูกง่ายๆก็ไม่ได้อยู่ดีครับ ไม่รู้ว่าพูดทำไมครับโรนัลดินโญ่ครับอยู่ในทีมบาร์ซ่าผมให้เล่นเป็น CM ตอนครึ่งหลังนะถือว่าทำได้ดีครับลงมาเปลี่ยนเกมได้ครับอินเนต้านี่ก็ทำให้ผมประหลาดใจนะว่าบวก5เนี่ยสเตตแค่91แล้วถือว่าน้อยมากราคาก็อยู่ที่200นะครับแต่ว่ามันเป็นลิมิเต็ดนะมันน่าจะแพงใช่ไหมบวก1อยู่ที่43ล้านครับความอึดก็ไม่มีครับผมว่าเอาลงมาครึ่งหลังครับอินเนต้าเปลี่ยนเกมได้ครับเอามาลงครึ่งหลังแทนเปอร์ตีครับเอามายิงไกลก็ได้คิลเลอร์พาสก็ได้ครับหาช่องก็ดีครับเปิดบอลก็ได้ตัวนี้โคตรเก่งนะครับแต่ว่าต้องเป็นตัวสำรองนะถ้าเป็นตัวจริงผมว่าไม่ค่อยไหวเท่าไหร่ครับ ก็ตามนี้นะครับผมถ้าใครมีฟูลทีมอะไรน่าสนใจสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาในแฟนเพจได้เลยนะครับผมแล้วก็คลิปนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานซึ่งมีผมคนเดียวด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ